มเด็จพระศรีสวรินทิราพระบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตาเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธที่10กันยายนพุทธศักราช2405ทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีสมเด็จพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในปีพุทธศักราช2440สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีทรงพระประชวรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับรักษาพระองค์ณหัวเมืองชายทะเลตามคำแนะนำของแพทย์ขณะประทับที่ศรีราชามีข้าราชบริพารและเจ้าหน้าที่ประจำการรักษาพระองค์เป็นจำนวนมากทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนย่อมมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาราษฎรตำบลศรีราชาเองและบริเวณใกล้เคียงก็ยังมีความเจ็บไข้กันมากแต่ตำบลนี้อยู่ห่างไกลแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลด้วยน้ำพระทัยที่เต็มไปด้วยการกุศลสาธารณะจึงรับสั่งให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอสมเด็จกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีปลูกสร้างสถานพยาบาลขึ้นเพื่อดูแลรักษาข้าราชบริพารและประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ขึ้น